สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่ตลาดชุมชนคนจีนโบราณนะคะบ้านซาเกลนั่นเองที่นี่ของกินของขายเพียบเลยแม่ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่าแบบที่นี่จะสวยขนาดนี้นะครับถูกต้องแล้วเราไม่เคยมาด้วยใช่ครับครั้งแรกของพวกเราเลยนะพอดีไปหาดูในเว็บมาอุ้ยที่นี่มีเหรอแล้ววันนี้เราไปเที่ยวชลบุรีด้วยนะครับก็เลยแวะที่นี่กันเดี๋ยวไปตามดูนะว่าที่นี่มีอะไรให้เราได้ซื้อกลับบ้านและทานกันบ้างนะครับใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเราลืมอย่างนึงรถเข็นรถเข็นไม่ได้เอามาดิรูทรงเหมือนแล้วจะแบกเยอะเพราะเห็นพี่ๆคนอื่นที่มาเขาแบบเนาะเอากันเยอะมากก็ซื้อของกลับมาเต็มเลยใช่มาเดี๋ยวไล่ดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ห่อหมกปลาอินทรีข้าวโพดเปล่าทอดโอ้โหทานเลยจริงๆด้วยมีคิมบับตอมบอกี้ไก่ทอดก็มากระเพาะปลานั่งกินที่ร้านก็มีใช่แต่มันรู้สึกว่าทางมันยาวมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าสุดตรงไหนเขาจะบอกว่าตอนเดินลงอ่ะมันเป็นทางดิ่งตอนกลับอาจจะเหนื่อยเพราะว่าจะเดินชันเดินขึ้นใช่ครับอุ้ยแม่เจออะไรกากหมูทอดนี่อะไรเอ่ยผัดพริกแกงกากหมูอันนี้เป็นกับข้าวเนาะเป็นกับข้าวค่ะอันนี้กระปุกละ50บาทกระปุกละ50สองกระปุก80ค่ะเอาไว้ได้5 6วันไม่ต้องแช่เย็นแม่กำไรเราเลยเนี่ยอันนี้ปลาอะไรนะฮะอันนี้กากไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่โทษทีไอ้นี่ปลาดุกโอ้แม่จ้องกันโน้นนี่ปลาดุกอยู่นี่อันนั้นคือกากหมูโอ้ไปหมดแล้วนี่แม่เดือนมาถึงโดนแล้วไว้ได้ 5-6 วันไม่ต้องแช่เย็นนี่เป็นไงค่ะนี่กระปุกละ50บาทนะครับ2กระปุก80บาทค่ะอืมลองชิมก่อนสิคะแม่ลองชิมหน่อยไหมเผื่อได้เอาไป2อันเนาะค่ะลองชิมดูเลยแม่ตักตัวใหญ่สุดเลยแมวค่ะเจียวใหม่ๆค่ะอยู่หลังบ้านอีกยังไม่ได้คุกเป็นไงแม่เป็นแบบข้าวเหนียวร้อนอร่อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยแม่ก็ตัดไป1กระปุกเอาไงกระปุกเดียวพอไหมแม่พอนะอร่อยนะครับชื่อร้านเจ๊น้องกระเพาะปลาตลาดจีนนะครับใช่แล้วครับผมนี่เลยนะฮะได้ค่ะกับถ้าหิวก็คือแวะทานที่ร้านได้ๆใช่เป็ดพะโล้เหี่ยวหัวแม่มีก๋วยจั๊บน้ำข้นมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดโอ้โหอันนี้ถ้าแบบมาหน้าซอยเองนะใช่แม่ยังไม่ถึงข้างในเลยนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอเป็ดพะโล้อะไรเป็ดคืออะไรก่อนอะไรเป็ดเอาก็เครื่องในอะไรคือใช้คำว่าอะไรเป็ดไปก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่มีนี่ด้วยหมูสะเต๊ะร้องแล้วเงี้ยวเงาเลยคนที่ร้องไม่ใช่หนูนะแม่นั่งกินอันนี้มีหมูสะเต๊ะด้วยแม่โอ้โหว้าวุ่นเลยแล้วชิ้นหมูล้วนก็มีกลับมาแล้วหมดนะกลับมาแล้วหมดนะอะไรคืออย่างนี้แม่ซื้อเลยนะเอ้าแย่แล้วข้าวหมากโบราณ20บาทแม่อะซื้อเลยแม่เดี๋ยวกลับมาหมดยุ่งเลยนะอุ๊ยแต่จริงๆนะน้องฟิวอ่ะเห็นข้าวหมากแบบแม่กินนานแล้วตอนน้องฟิวก็ไม่เคยกินสักทีอันนี้คือ3กระปุก3กระปุก20ครับโอ้ถูกมากเลยอ่ะใช่น้องฟิวก็นึกว่ากระปุกละ20ปั่นแอปเปิ้ลขยายกลุ่มแล้วใส่นมนี่อะไรแม่ใช่คนเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวมะพร้าวไม่ลูกใหญ่จัดสดๆเลยใช่ไหมโอ้โหมะพร้าวลูกใหญ่จริงใหญ่มากใช่กำลังตกใจทำไมลูกใหญ่จังเออเข้าไปอุ้ยแล้วคนเยอะด้วยนะร้านนี้สงสัยจะเด็ดไปอันนี้อะไรอันนี้โจ๊กโจ๊กหมูโอ้เออก็ยังแปลกใจทำไมที่เนี่ยเขาเปิดบ่ายสามเนาะก็แดดกำลังแบบใช่นี่ร้านขนม20ก็มีเห็นไหมป้าน้องฟิวเห็นสติกเกอร์แล้วมันน่ารักอ่ะอันไหนคะเนี่ยสติกเกอร์นูนๆน้องฟิวอยากเอาไปติดหลังเคสได้ไหมไหนได้ครับเนี่ยใช่30บาทน้องฟิวแม่นูติดเคสโทรศัพท์เหรอฮะใช่แล้วน่ารักไหมว้าวเอาไหนบ้างเอาอันนี้1อันแล้วก็อันนี้อีก1อันดึงเลยลูกปึ๊บได้มาแล้วมาตะลุยกินแต่ว่าได้อันนี้นะคะทุกคนสติกเกอร์แต่มันสวยไงใช่ไหมใช่มันน่ารักมากเมื่อก่อนน้องฟิวชอบเอาไปติดเคส iPad เนี่ยแล้วมันจะเป็นน้ำๆแบบเนี้ยแล้วดูกิตเตอร์มันไหลได้ด้วยนะรับหิ้วไหมรับหิ้วไหมนี่ ไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับกินโยเกิร์ตก็คือที่น้องฟิวทำกินที่มันเป็นโยเกิร์ตอะทุกคนแล้วทำให้แบบมันแน่นๆน่ะที่บ้านเรามีเครื่องทำเนี่ยนะเป็นกระปุกทำแต่ว่าทำมันก็นานหน่อยเพราะมันต้องรอให้น้ำโยเกิร์ตมันออกมาแต่วันนี้เราได้กินเลย
แค่ว่ากินยังไงไม่รู้เลยแบบว่าเคียงให้ด้วยใช่ไหนขอดูหน่อยนี่เหรอครับน้องฟิวมีองุ่นมีส้มมีสตรอเบอรี่ชุดเท่าไหร่ฮะ79บาทฟิวเรียบร้อยค่ะค่ะอุ้ยจะหมดแล้วเหลือ3กระปุกค่ะไปกินน้ำเอากระปุกนึงค่ะแม่ซื้อแบบเป็นโหลมาให้น้องฟิวทำ2วันเลยนะใช่สองสามวันเลยนะจริงแต่มานี่ได้กินเลยใช่ไหมใช่อันนี้พี่เขาใส่ไว้ให้เดี๋ยวเราค่อยไปกินนั่งไงสองถ้วยเหรอนี่เป็นไงพ่อค้าตัวน้อยสองถ้วยเหรอครับน้องน่าจะชื่อโปนไม่ก็ชื่อปุนแน่ๆเลยเหรอชื่ออะไรครับน้องปุนน้องคือน้องปุนอ่ะได้มาแล้วมาแล้วเออจริงๆด้วยแม่เราพลาดรถเข็นไปได้ไงใช่อืมขอบคุณค่ะรอนี่เอามามาดูกันไอติมหลอดนี่อะไรคะไอติมหลอดไอติมหลอดติมโบราณเหรอใช่อันนี้ขายยังไงคะ3แท่ง10บาทค่ะแท่งเดียว4บาท3แท่งแม่เอาไหมพ่อเอาไหมเอาเอาเอามา3แท่งเลยลูกงั้นเอาอะไรดีเอาโค้กเอาน้ำแดงน้ำเขียวอือเอาโค้ก1น้ำแดง1แล้วก็น้ำเขียว1ค่ะโค้ก1แดงที่บ้านเราก็มีเนี่ยแต่เราไม่ได้ทำโอ้น้องเอฟซีอ่ะขอบคุณค่ะดูสีสวยมากได้มาแล้วนะครับเราไปจะกินโค้กกันเลยนะกันไม่หมดเดี๋ยวเหล็กหลุดเดี๋ยวก็เหล็กหลุดอีกเออหลุดก่อนอืมมาแล้วแม่ดูแต่ละร้านข้างในเขาจะแบบจีนๆเหมือนกันนะดูสิใช่เป็นแหล่งชุมชนที่แบบดีมากเลยนะแม่ใช่มีขนมเปี๊ยะได้เหรอขนมเปี๊ยะขนมถั่วใส่เค็มอ๋อนี่เป็นขายน้ำแม่ชาดำชาอะไรเงี้ยพิซซ่าโคนเฮ้ยไม่เคยเห็นเอา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 ตอนนี้นะเราเจอร้านพิซซ่าโคนนะครับไม่เคยเห็นราคา49บาทเป็นโคนเหรอเนี่ยอุ้ยแปลกดีต้องจัดแล้วแหละน้องฟิวเดี๋ยวดูซิมีหน้าอะไรบ้างอ่าฮะมีฮาวายเอียนมีแฮมชีสไส้กรอกชีสปูอัดชีสเบคอนชีสกุ้งชีสอ่าฮะแฮมชีสค่ะเพิ่งเคยเห็นนะต้องไม่อยากรู้ว่าเขาจะเอาไปอบยังไงในนี้หรอเออนั่นไงมีที่วางอยู่น่ะอ๋อวางแล้วก็รอให้ทีละลายอย่างเงี้ยดีมากเลยอ๋อนี่แป้งก็คือเขาทำมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ใส่ซอสเฮ้ยอันนี้แปลกดีแม่เปรี้ยวอ่ะไม่เคยเจอเลยนะใช่เพิ่งเจอเออไปมันก็หลายที่แล้วนะเห็นแบบพิซซ่าจิ๋วอะไรเงี้ยใช่ไหมสังเกตป่ะต้องหาไหมหาเห็นเนี่ยจะใส่เสื้อสีแดงใช่ตอนแรกน้องฟิวก็อยากใส่แต่แบบเดี๋ยวมันจะกรือกับแม่ค้าเดี๋ยวเขาจะจำไม่ได้โอ้โหโอ้ชีสชีสเน้นๆเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้นะ5นาทีก็ได้กินแล้วนะครับ549บาทเองนะมันมีแพงสุด69กุ้งชีสอ๋อใช่ใช่ไหมที่เหลือ49บาทหมดเลยนะครับก็คือเริ่มต้น49บาทโอเคงั้นเดี๋ยวรอ5นาทีนะครับถ้ารอนั่งเขาจะหนักไหมหนักดิ พี่เขาลงง่ายนะแต่ขึ้นยากละใช่เดี๋ยวรอ5นาทีนะอุ้ยนี่ไงมาอีกคันหนึ่งละไปแล้วโอ้ฟิวอย่างดีอ่ะโอ้มีกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยอ่ะกรุงกริ้งกรุงกริ้งกรุงกริ้งเฮ้ยอย่างเฟี้ยวอ่ะไอ้จริงใช่โอ้ถ้าหนูแต่งตัวชุดจีมันนี่ใช่เลยเนี่ยเหมือนในซีรีส์เลยเหรอไปยังคะน้องฟิวได้แล้วร้อนนะลูกโอ้ขอดูหน่อยค่ะนี่หูช้ำๆเลยฟิวกลัวเลอะเสื้อเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือคอร่าซอสพิซซ่าโคนนะครับไม่เคยเจอเลยนะครั้งแรกที่เจอเลยนะครับเนี่ยอุ้ยร้อน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 โอ้ยยืดๆเลยไม่ได้กินง่ายนะมันเป็นโคนเป็นไงฟิวโหมันร้อนนะแล้วรสชาติล่ะคะก็เหมือนพิซซ่าแต่ว่ามันเป็นโคนแล้วตรงแป้งเขามันก็เป็นแบบว่าคล้ายๆแป้งแบบแผ่นๆนั่นแหละแต่ให้มันเป็นตรงโคนอ่าฮะต้องให้แม่ชิมหน่อยโอ้ยใส่เน้นๆอ๋อร้อนโอ้ยร้อนร้อนอร่อยนะอ่าฮะมันก็เป็นพิซซ่านั่นแหละแป้งอร่อยด้วยครับแปลกใหม่ดีจริงๆคุณพี่เขาขายมานานแล้วแต่เราไม่เคยเจอตื่นเต้นใหญ่เลยยืด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 ไงแม่ใช่เขาอร่อยครับใช่โหแล้วตอนนี้น้องฟิวร้อนมากพิซซ่าแหละครับผมก็ชื่อว่าพิซซ่าด้วยพิซซ่าโคนโอเคฝากไปด้วยนะครับร้านพิซซ่าโคนนะครับนี่เลยใช่เขาอร่อยนะครับแวะมาดูนะครับขอบคุณครับคุณพี่น่ารักมากเลยเนาะ
ไปขอบคุณครับพี่น้องมือชอบลงแป้งเขามันแบบมันกรอบข้างนอกแล้วนุ่มข้างในอ่ะอ่าฮะโซนนี้จะเป็นขายผักแล้วนะมีอะไรมั่งนะอันนี้น้ำพริกมีอะไรนะปลาข้าวหอยลายก็ดูดิผักเสี้ยนปะไม่ใช่อันนี้หอมหอมเหรออ๋อมีพริกด้วยนะพริกมะนาวขายถูกไหมแม่ต้นละ10บาทอะไรอย่างงี้ฝรั่งเขาสอนแล้วกล่องละ40เออเขาอาจจะปลูกเองอะไรอย่างเงี้ยแม่ฝรั่งบวยด้วยปลูกบวยเดี๋ยวเราขึ้นมาเราไปตื้อ อ๋อเดี๋ยวมันหนักใช่ป่ะตอนหักกลับไม่อยากซื้อทุกอย่างเลยแต่แบบอันนี้อะไรแพนเค้กวาดรูป10บาทนี่อะไรบ้านข้าวเตี๋ยวบ้านข้าวลุยสวนนะฮะอันนี้อะไรนะปรุงชาจับเลี้ยงชากิ๊กฮวยออกเป็นน้ำแม่ใช่ขวดละ15บาทโอ้โหอะไรแม่โอ้โหเสียงลอยขาหมูขาหมูหมั่นโถก็มีนะฟิวโอ้โหแม่ดูน่าทานมากเลยมีที่นั่งกินด้วยนะเออถ้าทางขายดีมากนะแม่แล้วดูแบบหมูเขานี่เลยนะขายเป็นถุงด้วยนะเห็นไหมใช่ครับจะหมดก่อนไหมเนี่ยแม่ซื้อไว้ก่อนไหมแล้วฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเดินมาเอาจ่ายไปเลยเอาขาได้ครับขาหนึ่งแล้วก็เอามันโถด้วยเอามันโถด้วยลูกมันอาจจะกินคู่กันพอร้านชื่อขาหมูมันโถเหรอ มางั้นเดี๋ยวแม่สั่งไว้เลยแล้วเดี๋ยวจ่ายตังค์ไว้แล้วเดี๋ยวฝากพี่เขาไว้ก่อนห้ามลืมเนื้อหนัง120เอาขากี่กล่องขากี่กล่องนึงครับเนื้อหนังกล่องนี่รับมันโตได้ไหมครับมันโหนหนึ่งมันโหนหนึ่งมีสองร้อยสี่สองร้อยสี่หนูแม่สั่งแบบเอาอย่างละหนึ่งอะไรยิ่งจบเลยนี่เลยนะฮะโอ้โหแน่นอนครับผมน่าทานมากแม่ขายยังกระแจกอ่ะใช่ลูกค้ามาเอามาเอาเลยอ่ะแสดงว่าอร่อยจริงนะครับใช่อันนี้เดี๋ยวฝากไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวกลับขึ้นมาเอาครับชื่อร้านอะไรครับน้องฟิวโอชารสขาหมูอ่าฮะตลาดจีนซากแง้วอ่าฮะน่าจะเป็นเจ้าเด่นแหละเจ้าดังด้วยนะครับแม่จ่ายไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเอาเนาะไม่ลืมอย่าลืมเราโอเคเราอย่าลืมพ่อค้าไม่ลืมแน่นอนได้ครับไปเดี๋ยวฝากที่ร้านไว้ได้นะฝากไว้ก่อนนะใช่ไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับแม่ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะชมฟรีวิถีชุมชนเก่านะครับอ๋อมีห้องน้ำอยู่นี่ใช่เขาขายอะไรอ่ะเข้าไปดูไหมของฝากมีชุดจีนด้วยนะแม่ไปเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวหนูจะเป็นเอาหมวยละใช่เหรอก็เอาหมวยนี้ค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเหมือนช็อปเนาะถ้ามองในมุมของเรานะแม่เนาะใช่เป็นที่ขายของแบบโบราณอะไรเงี้ยของชุมชนราคา140บาทนะครับติดอยู่ช้อนโอ้โหไอ้นี่สมัยก่อนเลยนะช้อนเขียวบาดปาก จำได้เลยตอนเด็กๆรูดเฟื่องอุ้ยน้องไม่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วมันดูวินเทจเนาะใช่ครับเครื่องหม้อเนี้ยเขาไว้ใส่น้ำมันใช่น้ำมันหมูนะสมัยก่อนนะแม่นะใช่แต่ที่บ้านมีแต่พ่อเกิดไม่ทันว้ายไม่เชื่อรู้ได้ไงว่าใส่น้ำมันหมูฟังเขามาฟังเขามาอีกทีนึงมามีชุดด้วยเหรอแม่ใช่อ๋อมีชุดด้วยนะครับอ้าหมวยอ้าหมวยอันนี้เงินโบราณหรือเปล่าไหนนี่ไงอ๋อหรือว่าเป็นพ็อปเอ่ยอาจจะเป็นแบงค์จีนเหรอไม่แน่ใจของแปลกอันนี้มีเงินต่างประเทศด้วยนะอืมอุ้ยฟิลดูฝั่งนี้ของโบราณของสะสมเต็มเลยนะครับมันเป็นฟิลคล้ายๆมีพิพิธภัณฑ์เนาะใช่นี่มอไซค์ Honda 70นะครับหูวินเทจมากเลยนี่ตะเกียงก็มีอ่ะบ้านหลงซากแงวเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าน้องฟิวดูฝั่งนี้ดิตะกงตะก้าข้างบนก็มีนะน้องฟิวเห็นที่เขาขึ้นไปกันถือของคนจีนอ่ะที่เขาแบบว่าถือต้องใส่ข้าวอะไรเงี้ยใส่ข้าวไปกินอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงมาอ่านสิมันคืออะไรเอ่ยห่วยนะตะกร้าดอกไม้ห่วยนะคือตะกร้าสารของชาวจีนมักเรียกว่าตะกร้าดอกไม้ใช้สำหรับใส่ของเช่นขนมผลไม้อาหารสำหรับไหว้เจ้าหรือว่าใส่ของไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับอุ้ยขนมโบราณของโบราณนี่ตู้เย็นใช่ไหมใช่ฟิลดูนี่ดิใช่ที่หนูจะดูคือมันเป็นแบบแพ็คเกจเก่าๆของเขาอะโหอันนี้ย้อนหวานๆของจริงเลยนะยาสีฟันนี่แฟบต่างๆเบา
ดูนมเนี่ยมะลิอันนี้จำได้เลยสมัยก่อนกินอยู่พ่อชงพ่อไม่ตอนเด็กๆพ่อจำได้เนี่ยพ่อกินอันเนี้ยต้มแล้วใส่น้ำอุ่นๆกินใส่ขวดนมกินจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยอร่อยเนี่ยมีแบบเป็นแผงแบบสมัยก่อนเห็นไหมอ๋อเปานี่หาแทบไม่เจอนะทุกวันนี้ไม่มีแล้วมั้งเปาบรีสเนาะแบบโหดูผงชูรสดิแม่ไทยชูรสนะครับขวดหายแบบขวดโตเออใช่ใช่อันนี้จำได้อะไรคือขวดมันหวานนะใช่มันออกหวานๆโบตันฟิวอุ้ยเมียนมันได้หลายที่หาเหาเนี่ยนะใช่ไหมแล้วดูฝั่งโน้นเป็นพวกโมเดลดูรถจักรยานสองตอนฟิวโอ้ยอย่างเฟี้ยวโหใบเล่นะครับนี่ยุคโหย้อนกลับไปยุค70เลยมั้งเนี่ยน้องฟิวขอถ่ายก่อนชอบชอบวินเทจมากฟิวเกมในสมัยก่อนโอ้โหอันนี้พ่อทันนะอันนี้พ่อทันจริงๆพ่อเคยเล่นอยู่เหมือนมาย้อนวัยตัวเองเลยวะใช้จักรยานแบบนี้โหนี่เก่ามากเหมือนเมื่อนั้นเลยที่เขานั่งมันก็แบบแบกของไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยแบบนี้แบบนี้เลยฟิวมาดูกันอันนี้กล่องไม้ขีดปะใช่แม่นี่พญานาคทันอันนี้ก็ทันเนี่ยอันเนี่ยพญานาคอันเนี้ยนี่ทันหลายอันเลยนะแม่ก็ทันแม่บอกเอาละครับตอนนี้ก็ออกมาด้านหลังแล้วนะนี่อันนี้จะเป็นโมแป้งนะครับใช่เอาข้าวใส่ตรงนี้แล้วก็น้ำหน่อยนึงแล้วเราก็หมุนเหมือนเราเคยไปทำที่ไหนสักอย่างเนื้อแป้งก็จะลงมาเป็นน้ำเลยเราทำขนมไงใช่ครับสมัยก่อนเราต้องโมช้าๆไปนะถ้าโมแรงก็ไม่ละเอียดนี่เป็นไงฟิวผู้เชี่ยวชาญเป็นไงเพราะประเภทใช้ให้แม่หมดโดนใช้ใหม่ทีนึงบ้านมีเลยรู้ดีนี่มาดูวันนี้ดีกว่าฟิวเจอกระต่ายขูดมะพร้าวขูดนิ้วเลยเนี่ยตัวขูดนิ้วเลยเนี่ยบาดด้วยครึก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 เขามีที่โยกน้ำสมัยก่อนด้วยพ่อโอ้โหเหมือนในนั้นเนี่ยติ๊กต็อกคนจีนที่เหมือนมีเด็กใส่น้ำตาลเข้าไปในขวดแล้วก็กดน้ำแล้วก็ใช้หลอดดูดได้นั่นแหละเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นมีอะไรเป็นร้านขายของหรอหรือเป็นห้องน้ำเดี๋ยวไปดูกันน่าจะเป็นห้องน้ำสไตล์มินิมอลไปเดี๋ยวไปดูกันนี่อันนี้กบเอาไว้ใส่ไม้เราใส่ไม้ใช่นั่นสว่านอันนี้สว่านมือแบบหมุนนี่แล้วก็มีที่รองน้ำแบบตึ้ง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 อ๋อตรงนี้จะเป็นห้องน้ำอุ้ยมียาด้วยอันนี้จะเป็นห้องน้ำแล้วนะครับที่นี่ไม่มีโควิดที่นี่ทันแม่อันนี้ที่บ้านมีเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยใหญ่ๆเออสมัยโบราณนะมันคืออะไรอะแม่กระติกน้ำร้อนเนี่ยกระติกน้ำร้อนเนี่ยลูกเอาไปเก็บน้ำโอ้โหแม่บอกย้อนหวานๆแม่รู้จักหมดเลยอะฟิลแม่รู้จักหมดเลยอะแถวเนี้ยใช่โอ้โหแม่นี่ปรมาจารย์ด้านนี้เขาเกิดทันไงเออไม่หนูไม่ได้พูดนะเขาพูดเองใช่แต่น้องฟิวเห็นเขาบอกข้างบนก็มีอะไรนะอ๋อที่ฉีดยุงอะดินี่สมัยก่อนเจอที่บ้านต้องมีใช่ครับที่ฉีดยุงนี่อยากให้รู้ไว้อันนี้อยากให้รู้อยากให้รู้ไว้เป็นไงตึงอะใช่อันนี้ตู้เย็นนะแม่นะอันนี้วิทยุสมัยก่อนสลัดกินแบ่งสมัยก่อนเออไม่เคยเห็นอันนี้นะของหายากจริงแม่แล้วก็มีแบบว่าเหรียญเป็นรูแบบนี้ด้วยไอเหรียญรูเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านมีเป็นปี๊บเลยแล้วก็มีคนมาขอซื้อไปเก็บจนดำหมดอะแม่อันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูบนฟิวบันไดชั้นหน่อยเขากรุณาถอดรองเท้าค่ะไหนถอดตรงไหนกรุณาถอดรองเท้าไปเดี๋ยวขึ้นไปไปฮึบโอ้พี่เอารองเท้าอะไรมาเอาแตะมาแล้วก็ใส่รองเท้ากรุณาอย่าส่งเสียงดังนะข้างบนนี่ขึ้นมาแล้วฟิวโอ้โหมันเหมือนย้อนประวัติอย่างนี้หรือเปล่านี่อันนี้อะไรนี่คืออะไรอ่ะปี้ปี้กระเบื้องคืออะไรอ่ะมันเข็มกัดเหรอเครื่องแทนเงินในบ่อนพนันสมัยก่อนอันนี้เริ่มใช้เมื่อตอนร.3แล้วก็เลิกใช้ตอนร.6อืมเราไม่ทันแล้วแหละลูกไปข้างบนนี้ก็คลาสสิกมากเลยนะใช่ดูนี่เหรียญต่างๆหนังสือต่างๆอะไรอย่างนี้คือเจ้าของเนี่ยเขาคงสะสมมานานมากนะฟิวเนาะใช่เขาอาจจะคิดเผื่ออนาคตไงว่าแบบในอนาคตอยากเปิดแบบนี้อืมใช่ครับดูก้องก้องก้องแล้วที่สำคัญนะฟิวเขาเป็นไม้นะใช่ไม้ทั้งหลังเลยแล้วดูลูกกลงเลยเหล็กดัดอ่ะเป็นแบบโบราณเลยอ่ะมาอันนี้ฟิวเจออะไรครับกล้องกล้องฟิล์มอะไรกล้องดิจิตอล
โอ้โหเฟี้ยวมากเลยชั้นบนก็ประมาณนี้นะตอนนี้นะเราก็ออกมายังด้านนอกแล้วนะใครมาแนะนำให้แวะมานะครับบ้านหลงซากแง้วนะครับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยแหละแม่ที่เขาเก็บของเก่าโบราณไว้นะครับใช่ถือว่าดีมากเลยไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆบ้างนะไหนไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นใช่ครับไปสองข้างทางตอนนี้ของขายเยอะมากและคนก็ทยอยเข้ามาเยอะมากนะครับนี่เริ่มเย็นแล้วนะมาหาอะไรกินอะไรแบบนี้อ๋อที่นี่จะมีแกงป่าด้วยแม่เป็นไงโอ้โหทำร้อนๆเลยปลาทูต้มเค็มใช่ไหมแม่อือฮึนี่เลยนะ JPP Chicken พริกหนุ่มทรงเครื่องแม่อู้อันนี้ข้าวโพดแบบแกะให้แล้วอุ๊ยอุ๊ยเอาละลาดไหมแม่หรือว่าเอาไว้แทบบนรถแทบบนรถตักเท่าไหร่คะฝากยี่สิบห้าจ้ะ25 บาทตรงนี้เอาละไม่เดือนก็ซื้อข้าวโพดอีกแล้วนะครับนี่ร้อนๆจากเตาเลยนะอุ้ยน้องฟิลสวะอากาศที่นี่ดีนะใช่ไหมใช่มาเย็นแล้วไงลูกไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับอันนี้อะไรอันนี้ก๋วยเตี๋ยวปลาโบราณชามละ30แล้วก็มีร้านเจ๊หมวยอันนี้เขาขายอะไรอ๋อเต้าหู้เต้าหู้ฉันอยากกินตู้กำลังฮิตกำลังฮิตแล้วก็มีขนมครกไส้ทะลักของกินเยอะนะหลากหลายนี่สาวรถด้วยนะอ่าฮะอันนี้เป็นร้านผลไม้ผลไม้แล้วนะครับครับแอปเปิ้ลเมลอนส้มอะไรอย่างงี้อันนี้จะเป็นร้านพิซซ่าแม่พิซซ่าก็มีพิซซ่าธรรมดาแบบปกติกุ้ยช่ายก็มีคนเยอะมากนะครับตอนนี้บอกเลยอุ้ยแต่ว่าตอนเราเดินมาน้องฟิลรู้สึกว่ามันคล้ายๆเหมือนที่เราไปเดินที่เวียดนามใช่ไหมตลาดเวียดนามมันเป็นอย่างนั้นเลยอที่เราเคยไปอ่ะคล้ายๆกันนะอ่าฮะอุ้ยน้องฟิลรู้สึกว่ามันเดินสบายอ่ะจะแม่ทับทิมอ้าวใช่ที่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเขาอัญเชิญมาสมาคมเจ้าแม่ทับทิมนะตรงนี้นะครับนี่เลยของกินเยอะจริงนะแม่นะคล้ายๆบ้านชุมชนนั่นแหละใช่แต่เขาจัดดีนะที่นี่เนาะโอเคมากเลยอ่ะพาก็เดินไปแบบเรื่อยๆเลยใครมาที่เราชลบุรีลองแวะมาดูนะครับนะถือว่าโอเคมากเลยอันนี้อะไรอ่ะทอดมันกุ้งเออนี่เขากำลังทำไงใกล้หมดแล้วคือล็อตที่เห็นอยู่วันนั้นอ่ะคือคนจองหมดแล้วต้องรอในกระทะอีกช้าอีกช้าว่างั้นอีกนานเดี๋ยวเราเดินดูก่อนมีหมูฝอยด้วยหมูฝอยเป็นกระปุกหมูทุบหมูทุบหมูฝอยแมวไม่ใช่ของฝากให้ใครก็ได้อันนี้หนูขายพ่ออันนี้มันกรอบไหมน้องพี่อยากกินแบบกรอบๆแม่ว่าน่าจะกรอบดูจากหน้าเพราะว่านิ่มนะกรอบถุงละ35 3ถุง100แม่เอาค่ะอ่ะหยิบมาเอา1ถุงกรอบค่ะทุกคนนี่กรอบเหรอกรอบไข่กรอบเห็นไหมเขาว่าไข่กรอบค่ะครับค่ะ1ถุง35 3ถุง100นะครับใช่แล้วก็มีเนื้อตุ๊บตับงาอ่อนตุ๊บตับหมดจ้ะหรือแต่งาอ๋ออันนี้หมดแล้วขายดีมากเลยนะใช่โอ้โหได้อีกแล้วนะเดินเรื่อยๆเลยอ่ะน้องพิมบอกเลยนะว่ามันคล้ายๆตลาดเวียดนามจริงนะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับมุมสูงนะโอ้โหคนเยอะมากวิบรรยากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับของกินเยอะมากแม่ของขายก็เยอะว้าวเลยแม่อาม่านี่แบบแสดงว่าร้านนี้ไม่ธรรมดานะแม่นะโอ้ขนมเบื้องหรออุ้ยแม่ข้าวต้มปลาอันนี้อะไรอ่ะแม่ร้านข้าวต้มปลาร้านใหญ่เลยนะแม่นะทำสดๆเลยใช่ไหมอันนี้เป็นร้านขนมไทยนะครับวีนาขนมไทยอุ้ยแม่อะไรคะอยากกินอันนี้ขนมต้มขนมต้มเท่าไหร่คะ35บาทเอากล่องนึงค่ะของก็ราคาปกตินะแม่ไม่ได้แรงใช่ราคาทั่วไปราคาโอเคเลยอ่ะเขามีหลายอย่างแล้วก็ใช่ครับเดี๋ยวมาดูซิมีอะไรบ้างอันนี้เหรออันนี้คือขนมอะไรครับของขนมเต้าไม่เคยได้ยินเลยแม่อยากลองไหมได้มาแล้วไหนครับฟิลขนมต้มได้ตั้ง9ลูกแน่รอเมื่อกี้ไปดูเจอขนมเตาฮะไม่รู้จักไม่บอกเตา
ไม่รู้จักต้องลองนะจริงๆเคยเห็นข้างหน้ามาเขาแสดงพ่นไฟอะไรไม่รู้ด้วยหรอใช่คุณแบบฟิวฟิวฟิวเลยเมื่อกี้หรอไปเดี๋ยวไปดูกันไปอ๋อด้านในเหรอแม่ใช่ตามหลืบอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าตรอกลงยาด้านในมีมุมให้ถ่ายรูปแม่ข้างในอ่ะข้างหน้าเขามีการแสดงไปเดี๋ยวไปดูกันแม่บอกด้านหน้ามีการแสดงครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเฟลบุ๊บไปเลยอาเทียนหน้าสิจริงๆไปเดี๋ยวไปเดินดูต่อดีกว่านะครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อไม่เคยฟิวเคยกินเหรอรู้จักแต่ไอขนมปากหม้อรู้จักแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่รู้จักมันมีก็คืออันนี้แหละใช่ไหมมีอะไรด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรเก่ารัดใช่ไหมใช่เก่ารัดญี่ปุ่นแล้วก็มีขนมไข่โบราณของกินเพียบเลยนะบอกเลยใช่ถ้วยชามก็มีนะแม่5บาท10บาทเห็นไหมก็คือเดินตั้งแต่ปากซอยเข้ามาแม่มันจะเป็นตัว L นะครับจะสุดแล้วแล้วก็มาสุดอยู่ตรงนี้ครับป้ายตลาดจีนซากแงวอยู่ตรงนี้เลยนะนี่คือจุดสิ้นสุดของเขานะครับอยู่ริมนี้นะตอนนี้ก็มาจนถึงสุดทางแล้วใช่เดี๋ยวอัปเดตก่อนว่าสุดทางเราได้อะไรมาบ้างมานี่เท่านี้แล้วก็มีขาหมูฝากเขาไว้อยู่ที่ร้านนะก็เดินใช่ไปเดี๋ยวเดินดูอันนี้จะเป็นร้านข้าวต้มทรงเครื่องโบราณนะฮะใช่แล้วเราก็จะดูกันว่าขากลับเราจะได้อะไรบ้างอ่าฮะเดี๋ยวไปดูกันไปค่ะเดินวนขากลับเราก็จะเดินอีกฝั่งนึงนะแม่นะมาอันนี้เป็นร้านขายลูกชิ้นแม่ลูกชิ้นทอดนี่น้ำผลไม้สดปานราคา30บาทอันนี้อะไรอ่ะแม่อ๋อนี่ย่างแมงกะพรุนคือสนใจเปล่าสนใจเอาสัก2ไม้ได้ไหมได้ครับเอา2ไม้ค่ะน้ำจิ้มแบบไหนครับมีแบบไหนบ้างคะมี2แบบพูดกับน้ำจิ้มโบราณอ๋อไหนพี่พ่อ2อย่างผสมกันก็เอาผสมก็ได้ได้ครับมาที่นี่ก็เจอน้อง FC ด้วยนะครับนี่เลยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องทายด้วยครับเจอน้อง FC คนนึงนะครับนี่เลยขอบคุณครับน้องฟิวได้ยังลูกย่างรอก่อนไม่ค่อยเจอนะแมงกะพรุนย่างเตาถ่านใช่ปกติจะเป็นเตาไฟฟ้าใช่ถ้าเตาแก๊สมันจะไม่หอมครับ อันนี้คือเทคนิคอีกนะครับครับผมแล้วของทุกอย่างของทะเลถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยจบคุณของสดยังไงก็ไม่อร่อยครับแต่ต้องลองหลวงผมก่อนได้ฮะน้องฟิวลุยโอ้น้ำจิ้มว้าวแซ่บๆเลยพี่ว่าน้ำมีไหมน้ำมีไหมน้ำเตรียมไปยังโอ้โหแล้วคุณลุงให้น้ำจิ้มไม่มีห่วงเลยลูกใช่ไม่ค่อยฟิกเลยน้ำจิ้มเลยครับเอาแล้วฟิวนี่ครับขอบคุณครับมาได้20บาทนะครับโอ้พร้อมชิมไหมลูกพร้อมชิมได้เลยครับขอบคุณมากครับเอาล่ะชิมเลยร้อนๆเลยบอกแม่เล็งหาร้านน้ำหน่อยร้านน้ำอยู่ไม่กล้าด้วยครับอ๋อนี่ไงสลิมปี้ข้างหลังก็มีเออโน่นไงแม่ร้านน้ำมีอ่ะฟิวชิมเบาก่อนเบาก่อนร้อนๆนี่ตาหอมมาเลยเป็นไงใครบอกเผ็ดไม่เผ็ดมากนะคือมันจะแบบว่าหวานๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆแล้วมันก็พูดหนักเผ็ดได้เพราะบางคนอันนี้มันเป็นพริกขี้หนูสวนครับมันจะเผ็ดครับสูตรน้ำจิ้มคุณลุงเขาอร่อยใช่ไหมครับมันอร่อยมากเลยนะมันแบบว่าปลาหมึกมันกรึบๆใช่ไหมแล้วก็แบบแมงกะพรุนเอ้ยไม่ใช่ปลาหมึกแมงกะพรุนเนอะเราย่างเพื่อให้มันรัดตัวแล้วมันจะกรอบครับผมมันกรอบมากเลยนะมันกรึบกรึบกรึบอ่าฮะเป็นไงถูกใจสิ่งนี้ถ
มันแบบกรึบกรึบกรึบอย่างนี้เลยอ่ะหนูว่าถ้าแม่ชิมแม่น่าจะชอบน้ำจิ้มหรอแม่มาแล้วให้แม่ชิมหน่อยแล้วฟิวบอกว่าอร่อยมากแม่น้องหงไหมน้ำจิ้มแซ่บมากเป็นไงแม่น้ำจิ้มเขาอร่อยนะไม่บอกว่าหวานหวานเผ็ดเหมือนที่คุณลุงบอกเมื่อกี้ว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันวัดกันที่น้ำจิ้มจริงๆแม่ถ้าของสดไม่สดถ้าน้ำจิ้มแม่แล้วก็จบใช่น้ำจิ้มผงย่างคืออร่อยใช่งั้นเดี๋ยวทานให้หมดแล้วก็ฝากคุณลุงเลยมีใช่ไหมขอถอนคำพูดที่บอกว่าเมื่อกี้ไม่เผ็ดมันเริ่มเผ็ดแล้วใช่มันเผ็ดเผ็ดหวานหวานอ่ะนี่จะเป็นร้านกระเพาะปลาตุ๋นเห็ดหอมนะครับไปอุ้ยแม่มองไปข้างในดิสวยมากเลยใช่เปิดไฟแล้วใช่อากาศแล้วคือเริ่มเย็นแล้วนะอ่าฮะไม่ร้อนนะบอกเลยว่ามาที่นี่นะครับของกินเพียบเตรียมเงินมาให้พอแล้วกันเพราะของน่าซื้อทุกอย่างเลยใช่ไหมมีบะหมี่กรอบด้วยเป็นของฝากซอยตรงนี้นะเขาจะเขียนเลยนะทางเข้านะตลาดจีนซากแง้วนะครับแล้วพอมองไปด้านในเห็นไหมเขาจะมีโคมนะแม่นะใช่แล้วก็เปิดไฟนะครับโหสวยมากเพราะว่าถ้าฟ้าปิดมืดแล้วเนี่ยจะสวยมากเลยนะแสงจะออกมาแบบเหลืองๆแล้วแม่เหมือนเราเดินอยู่เมืองจีนเหรอใช่แม่หนีห่าวหนีห่าวเลยอันนี้อะไรแม่หอยยำหอยไม่กินหลับไม่กินหลับน้ำไม่เย็นคือที่มองดูนะที่แบบทุกคนเยอะมากเขาสื่อกันแบบเยอะมากใช่ไหมเขาสื่อกันกับทุกคนเลยนะใช่แม่มาเพื่อกินเลยนะเป็นตลาดตะลุยกินของจริงเลยเนี่ยแจงร้อนแจงร้อนอุ้ยของดองผลไม้ผลไม้ทรงเครื่องแม่ไปเดี๋ยวเดินดูกันไปชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่เขาบอกว่าชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองซากแง้วนะครับดูไหมคะดูค่ะนี่เป็นร้านของตุ้งติ้งอีกแล้วแม่หนูไม่ได้ดูเลยหนูดูอันนี้อันไหนคะไอเราก็มุ่งมาหรือว่าอันนี้ อันนี้น่ารักมากอันเท่าไหร่คะอันนี้25บาทใช่ไหมคะอันนี้50อ๋อพี่พูดไม่ได้ครับราคาตามนี้เลยครับแต่ว่าอันนี้น่ารักมากเลยแม่เอาไหมพี่อันนี้ฮะเดี๋ยวใส่ตอนไปกลางเต็นท์เด่นแน่นอนเหรอหาหนูเจอนี่พี่เขาใส่นี่พี่เขาใส่อยู่นะครับน่ารักไหมหกสิบอันนี้100อันนี้50เพราะอันนี้มันใหญ่กว่าอันนี้เท่าไหร่อ๋อมี3สีน้องฟิวอันนี้เหมาะอ๋อนี่ไงราคาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้100เอาสีไหนดีสีขาวหรือว่าสีนี้สีชมพูไหมน่ารักเอาสีชมพูดีกว่าน้องพี่ชอบสีชมพูโอเคใส่เลยไหมคะแม่ไม่ต้องขายติ๊งติ๊งได้แล้วนี่เรียบร้อยนี่โอเคจ่ายตังค์ยังคะได้แล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วโอเคป้ายโอเคป้ายกันได้ค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะขายดีมังกรไปครับไปร้านนี้พี่เขาเป็นคนหนุนหนวกแล้วพูดไม่ได้นะครับมาก็ไม่ต้องตกใจนะอุดหนุนพี่ก็ได้นะใช่เขามีราคาบอกไว้ใช่ครับไปเดี๋ยวด้วนต่อครับนี่ไงร้านข้างหน้าร้านเชิดสิงโตที่แม่บอกไหนอะคะหัวเชิดสิงโตอันนี้ร้านหมึกย่างนะครับนี่ปืนไม้นี่เป็นปืนที่ยิงด้วยหนังยางปืนไม้อุ้ยด้านในก็เป็นร้านวินเทจแม่ของเก่าวินเทจขายทุกชิ้นเนี่ยนะเขาบอกเข้าไปดูกันไหมฮะไปเดี๋ยวเข้าไปดูน้องฟิวอยากเห็นนะน้องฟิวอยากเข้าไปดูไปเข้าไปดูกันไปพ่อเด็กๆมีนะแม่อันนี้เตารีดใส่ถ่านนะใช่ไหมโอ้แม่อันนี้เป็นเหมือนของชำร่วยเลยนะของฝากเลยนะแม่ฟิวลูกคลาสสิกสวยมากภายในร้านก็มีของโบราณแม่อันนี้ตู้หมุนของจีนโบราณอุ้ยชอบอ่ะโอ้ขายทุกชิ้นเลยนะคุณลุงบอกนะครับเนี่ยลุงฟิวชอบอันนี้เอาไปทำร้านที่เดือน
หมุน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 นี่ครับนี่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 อันนี้อันนี้ใช่ไหมไม่ค่อยเห็นนานแล้วนะเครื่องถ่ายหนังนะลูกใช่นี่โทรศัพท์เก่าๆอ่ะช่วยเอแม่นึกถึงเมื่อก่อนที่บ้านขายน้ำแข็งใสเลยมีลูกคิดด้วยไปเดี๋ยวเดินออกไปก่อนคือร้านเนี้ยของขายเยอะมากเลยนะใช่ดูปิ่นโตเลยแม่มีเป็น10ชั้นเลยอ่ะโอ้ครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สติกเกอร์เหรอไม่รู้ไม่ใช่บัตรจับรางวัลหรือเปล่าแม่ซื้อมาจ่างคุณลุงหน่อยแล้วไปนี่ครับไปร้านลุงเขานะคะบ้าจ่างเปาอุ๋ยฮะจัดร้านได้สวยมากโอ้ยคุณลุงเคยไปครัวคุณต่อยด้วยว้าวโอ้ไม่ธรรมดานะบอกเลยใช่แล้วดูข้างหน้าร้านจะสวยมากเลยนะดูดิใช่ครับอันนี้ลุงจัดร้านได้สวยมากสวยมากเลยครับจัดร้านสวยมากอันนี้ลูกละ30บาทครับจัดร้านครึ่งวันน่ะครับผมจัดร้านครึ่งคืนฮะลูกละ30บาท3ลูก90บาทเอามาสวยนะจัดร้านได้สวยมากเลยครับได้มาแล้วป้าจางนะครับหอมได้เลยได้เลยขายได้นะครับเราอยู่นี่ครับป้าฟิวแม่ครับเดี๋ยว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 อะไรอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเจ้าไรเดี๋ยวไรเดี๋ยวคุณลุงเรียกเลยขอบคุณครับมีคาแรคเตอร์ประจำตัวด้วยนะแล่เดียวแล่เดียวแปลว่าอะไรครับแล่เดียวมาเรื่อยมาเรื่อยอ๋อมาแล้วมาแล้วครับจัดร้านได้สวยมากแม่บอกเลยเราเรียกนะใครสนใจครับภายในร้านนะครับสินค้าทุกชิ้นขายทั้งหมดนะครับใช่อะไรพวกนี้ขายใช่ครับไปขอบคุณครับขอบคุณครับหนูต้องบอกเสียๆกับคุณลุงไหมเสียเสียฝากที่ไหนมาเจอน้อง FC มานะครับนี่เลยนะฮะเจอน้อง FC ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะฮะโอ้ผลทางยาวไกลด้วยนะครับที่นี่นะอันนี้อะไรอ่ะเกี๊ยวโอ้โหฟิลคือบอกเลยของกินนี่คือหลากหลายมากใช่เพียบเพียบเลยเมื่อกี้ที่เขาเล่นใช่อันนี้เขาเรียกว่าบ่อน้ำลงเตี้ยมแม่ใช่ครับสวยนะเขาจัดดีด้วยนะสวยมากนะฟิลนี่ข้างในมีแบบว่าที่เยี่ยมชมด้วยนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเอาฟิลว่าแบบนี้น่าจะเป็นจุดแบบห้องน้ำเดี๋ยวดูหน่อยแล้วมุมนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าบ่อน้ำแม่มีน้ำไหมเอาไม่มีเขาเป็นจุดถ่ายรูปแม่เช็คอินอะไรอย่างนี้ก็สวยอยู่นะนะครับเหมาะการถ่ายภาพมากเลยข้างในก็จัดสวยนะอะไรคะดูดูข้างในไปเดินไปดูอยากเห็นไปด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ๋อเป็นมุมถ่ายรูปค่ะน้องฟิวอ๋อประมาณนี้มีมุมถ่ายรูปด้านในก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะครับสวยมากเลยใช่แล้วเป็นแบบสไตล์จีอ่าฮะประมาณนี้นะคะสำหรับจุดตรงนี้ไว้เช็คอินได้เลยนะอันนี้ก็มีเป็นแบบว่าประวัติด้วยซากแงวได้มาได้แต่ใดมาสำหรับชื่อซากแงวนั้นเท่าที่มีข้อมูลปรากฏมี2ที่มาด้วยกันข้อมูลแรกสันนิษฐานว่ามาจากคำว่าชะแงนะครับเนื่องจากชุมชนซากแงวตั้งอยู่ในที่ลุ่มมีเนินเขาสูงล้อมรอบทุกทิศทำให้เวลามองนั้นต้องชะแงมองส่วนข้อมูลที่2พบว่าคนจีนจะออกเสียงคำว่าซากแงวว่าช่างงิ้วนะครับแล้วก็หรือชะแงวและด้วยลักษณะภูมิประเทศของซากแงวนั้นเป็นที่ลุ่มจึงเรียกว่าหนองชะแงวแต่ต่อมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปมีการเรียกชื่อเพี้ยนออกไปจนเป็นคำว่าซากแงวหรือชากแงวในปัจจุบันนั่นเองนะครับมีอันนี้มีที่มานะใช่ครับแล้วที่พ่อชอบที่สุดนะเขาจะมีห้องน้ำไว้เยอะมากใช่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดใช่ครับคือมาไม่ต้องกลัวนะครับบางทีกังวลว่าจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนอะไรยังไงที่นี่มีนะครับใช่นี่ร้านจิโก้ยามเย็นคือปลาต้องโก้ว่าแม่ชื่อเขาเฟี้ยวมากเลยอ่ะยิ่งมืดยิ่งสวยนะไฟเขาเนี่ยแม่นะเขาประดับด้วยแบบเป็นไฟโคมไฟจีนอ่ะถ้าเราจะถ่ายตรงที่เราเดินเข้ามาจะสวยมากเลยครับ
ขนมมันเยอะมากหัวนี่อันไหนคะนี่ๆๆเราขอได้ไม่ถึงเลยอันนี้100บาทขนมถั่วอันนี้อร่อยอยู่มากมันจะแบบว่าคล้ายๆขนมตุ๊บตับอ่ะฮะ100บาทเหรอครับน้องฟิวอ่ะจ่ายตังค์นะครับฝั่งนี้อะไรแม่หมวกแก้วใช่ไหมอันนี้ประคบหลังเราประคบไปเป็ดไม่เมื่อยหนูประคบให้นวดนวดนวดอ่ะไปเดี๋ยวเดินออกเลยนะครับคนเริ่มเยอะแล้วนะยิ่งมืดคนยิ่งเยอะนะเขาบอกว่ามันยิ่งมืดแบบเขาเปิดไฟมันสวยบางคนเขามาถ่ายรูปโอ้ลายใหม่ยอดเหรียญก็มีอาไปโอ้แม่มาไปด้านบนเลยโอ้คนเยอะมากนะครับสวยมากเลยนะปิ้งนี่อะไรอ่ะขนมปังปิ้งอุ้ยปิ้งเตาด้วยสนใจเหรอฮะคนที่สนใจคือคนนี้ค่ะฮะมาตอนนี้นะเราก็มาแวะที่ร้านปังป้าลาวานะครับปิ้งเตาถ่านด้วยนะใช่ได้ไปออกรายการด้วยนะอ่าฮะ25ค่ะโอ้ยร้อนๆเลยแม่ไม่ทันรักเลยอืมรบกวนยิงชิวๆได้เลยนะครับนี่ร้อนๆจากเตาเลยนะแม่นะได้มาแล้วเป็นไงแม่หอมแต่มันจะร้อนนะใช่ทำไมว่ามันน่าจะกรอบน้องรู้ไหมเพราะน้องก็อยากสีมันน่าจะกรอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อนเนาะปังเขาหอมมากหอมเตาถ่านนี่มันมีเนยมีเตาถ่านเนยด้วยหอมอร่อยมีอะไรนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหอมใช่ไหมแม่อร่อยใช่ไหมร้อนสดๆจากเตามันก็เป็นแบบนี้แหละไม่อร่อยนะโอ้แม่ข้างล่างมองไปดิคนเต็มเลยแทนได้ยิ่งมืดคนยิ่งน้อยไม่ใช่นะยิ่งมืดคนยิ่งมานะใช่ครับก็ตอนนี้นะครับก็เดินกลับกันแล้วนะครับคือบอกเลยว่าที่นี่นะครับของกินของใช้ของขายเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยนะสามารถจับต้องได้เลยนะครับมีมา 2-300 นี่อิ่มนะครับมาที่นี่ของขายเยอะจริงนะแม่เดือนกับน้องฟิลนะครับโอ้โหข้างหลังกินกันใหญ่เลยได้ของกินกลับมาเพียบใช่ไหมเฮ้ยขาหมูเดี๋ยวไปเอาขาหมูก่อนเดี๋ยวลืมโอเคนะตอนนี้เราก็กลับมายังร้านขาหมูที่เราสั่งไว้รอบแรกนะครับมารับของครับห้อยไว้แล้วห้อยไว้แล้วคนอื่นเขามาเอาไปแล้วเหรอคะของเราหมดแล้วนะที่เขาแบบขายถูกโอ้โหไว้ใจไม่ได้นะเผลอแป๊บเดียวขายหมดนะอดเลยนะได้มาแล้วนะครับสั่งแบบทุกอย่างอย่างละหนึ่งหอมมากเลยหรือจะกินที่ร้านดูพอโอ้โหว้าวุ่นเลยใช่งั้นเอาไงดีกินนี่เลยเดี๋ยวเรากินนี่เลยดีกว่าสั่งมาอ่ะครับได้ครับน้องฟิวถ่ายรูปน้องหน่อยเหรอนี่เจอน้อง FC ด้วยนะครับอ๋อครับไม่ได้มาครับเรียนปี4งานเยอะครับช่วงนี้ครับผมสวยสวยมากขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับไปมันหนูมากเลยอ่ะเหรอไปเอาไปเดี๋ยวเดินกันต่อนะครับนี่เราเดินดูฝั่งนี้ดีกว่าเสียดายนะเขาบอกว่าขาหมูต้องกินน้ำมันถงแม่พ่อก็เลยงงเลยใช่จริงๆแล้วเขาอาจจะกินแบบนี้หรือเปล่าเราไม่รู้ไงใช่ใช่ไหมแม่ใช่แม่สังเกตดูตึกหรือว่าบ้านนะเขาจะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องมีหลักร้อยปีนะเนี่ยบ้านเก่ามากเลยนะใช่นะครับเหมือนชุมชนที่แบบเขาเก็บความเก่าไว้อ่ะเหมือนเขาอนุรักษ์ไว้อ่ะนะอ๋อแม่ลงแล้วไปกินอะไรกุยจับข้างหน้าที่มีข้าวเหนียวเป็ดด้วยได้เดี๋ยวไปเดินไปดูกันอย่างนี้เดี๋ยวแม่ไปกินข้างหน้าได้ครับนี่มีหนูจีนไหมนะฟีอย่างหลังเนี่ยเพราะว่าต้องมีเป็นหลักร้อยกว่าปีอะแม่ต้องมีแน่ๆนะครับบ้านเก่านะครับอ
ราก็อยากซื้อไปแต่ไม่รู้จะไปกินตอนไหนก่อนเราจะไปที่อื่นอีกเราต้องไปที่อื่นอีกน้องฟิวทานอะไรลูกน้องฟิวยังไม่ทานเดี๋ยวให้แม่สั่งอ่ะได้ครับนะครับตอนนี้นะมาเสิร์ฟแล้วนะครับแม่สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะเส้นหมี่โอ้ว้าวมากเลยนะส่วนของพ่อเป็นก๋วยจั๊บนะครับนี่เลยงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานก่อนนะทานเสร็จเดี๋ยวเดินออกไปเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรขายอีกไหมนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับผมตอนนี้นะเราก็ทานก๋วยเตี๋ยวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็กำลังจะเดินออกแล้วนะครับคือทางออกยังมีของขายอีกนะแม่ใช่อย่าดูก่อนน้องไม่เห็นที่มันเป็นลูกกลมๆเขาเรียกอะไรนะลูกกลมๆแล้วข้างในเป็นไส้กรอกอ่ะไหนอ่ะที่มันเป็นไม้แห้งๆอ่ะอันไหนเอ่ยนิ่งอ๋อใช่อยู่ตอนขาเข้าแต่ไม่รู้เหมือนกันร้านไหนไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเข้าฝั่งโน้นหรือเปล่าน้องไปว่าฝั่งนี้โอ้โหแต่มองไปข้างล่างนะตอนนี้คือแบบโอ้สวยมากนะครับคนเดินมันเยอะมากเลยน่าจะหมดแล้วน้องไปจำได้ว่าอยู่ตอนต้นนี่แหละก็ตอนนี้ก็เดินไปเดินมาก็ถึงทางออกแล้วนะครับค่ะอยากจะบอกว่าที่นี่นะครับของกินของขายของใช้เยอะมากนะครับแล้วก็มาเดินช่วงเย็นๆเนี่ยแดดไม่ร้อนอากาศดีนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะช่วงตะลุยกินนะครับมาเดินที่ตลาดซากแง้วนะเป็นอะไรที่แบบดีมากเราก็ไปหาข้อมูลมาว่าที่เนี่ยมีตลาดแนวนี้อยู่ก็เลยแวะมาดูนะเราไปอยู่ที่ไหนมาก่อนทำไมไม่มาเดินตั้งนานแล้วเนี่ยแรกถือว่าประทับใจเอออ่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็สามารถแวะมาได้นะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับลองเซิร์ชดูนะตลาดซากแง้วนะเจอแน่นอนนะครับแล้วก็คนในชุมชนเอาของมาขายคือแบบว้าวมากเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ได้ของมาเยอะเลยไหนขอดูของหน่อยบ้านซาแง้วใช่แล้วสำหรับคลิปนี้ช่วงตะลุยกินขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วน้องๆนะครับอยากพวกเราไปตะลุยกินที่ไหนคอมเมนต์กันไว้ถ้าไปได้เดี๋ยวเราไปเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย